ีครับคุณผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมอยู่นะครับวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับการล้างบ่อลูออสนะครับบ่อกระชังนะครับด้วยด่างพระพิมพ์นะครับเพราะบ่อนี้ก็ติดเชื้อมายาวนานนะครับแก้ปัญหามา2ครั้งแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่จบก็เลยตัดสินใจใช้ด่างพระพิมพ์ในการแก้ปัญหานะครับก็คือฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้ลูออสนะครับตายไปเกือบหมดแล้วนะครับนี่ก็คือกระมังที่เราเตรียมไว้นะครับจะทำการล้างฆ่าเชื้อที่ติดมากับลูกออสนะครับที่ย้ายออกมาจากบ่อเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็จะเจือจางด่างตะกินนะครับให้เป็นสีม่วงอ่อนๆนะครับหรือว่าจะประมาณสีชมพูนะครับเพื่อที่จะทำการฆ่าเชื้อที่ติดมากับลูกออสนะครับนี่คือลูกออสที่ย้ายออกมานะครับก็จะทำการตักลูกออสนะครับมาใส่กะละมังเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะทำการแช่ลูกออสไว้ในกะละมังนี้ประมาณสัก 30-40 นาทีนะครับแล้วก็จะย้ายบ่อนะครับเพื่อให้เกิดปฏิกิริยานะครับด่างพระพิมพ์ก็จะฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อโรคที่ติดมากับลูกออสนะครับลูกออสก็จะอยู่ในนี้แหละครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะนะครับแช่ลูกออสไว้ในด่างพระพิมพ์นานๆเนี่ยลูกออสจะไม่ตายหรอนะครับไม่ตายนะครับลูกออสจะไม่ตายบ่อนี้ก็ลูกออสที่ย้ายมาแยกมาก็ประมาณสัก 1,500 ตัวตายทุกวันวันละ 20-30 ตายมาเรื่อยนะครับตั้งแต่ย้ายมานี่ก็เกือบจะเดือนหนึ่งนะครับตายไปวันละ 30-40 ตัวหลายวันเข้ามันก็เยอะนะครับเกือบจะยกบ่อเลยนะครับอย่างลักษณะอาการของกบตัวนี้นะครับก็เพิ่งจะเป็นลูกกบอาการบวมนะครับอาการบวมโดยทั่วไปติดเชื้อแบคทีเรียอย่างเนี้ยนะครับกำลังออกสีขาก็ท้องบวมก็สาเหตุจากติดเชื้อแบคทีเรียอันนี้คงไม่รอดนะครับลักษณะนี้นะคงไม่รอดนะครับก็คงต้องช่วยไม่ทันแล้วนะครับพอครบกำหนดเวลานะครับก็จะย้ายนะครับลูกออสจากกะละมังเนี้ยนะครับไปไว้ที่บ่อพักพอวันรุ่งขึ้นพรุ่งนี้เดี๋ยวก็จะมาดูนะครับจะมาติดตามผลดูว่าลูกออสที่ย้ายมาจะตายไหมเพราะว่าทุกวันเมื่อก่อนนี้ตอนเช้าต้องไปตักลูกออสที่ตายออกจากบ่อนะครับพอทำการฆ่าเชื้อเสร็จพรุ่งนี้จะมาดูนะครับว่าลูกออสเหล่านี้จะตายเหมือนเดิมไหมเอาไว้คลิปหน้านะครับเราจะมาดูกันว่าลูกออสบ่อพักเนี้ยจะตายไหมนะครับแล้วเจอกันนะครับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ